สวัสดีครับผมไอ้ไมค์ครับผมครับไผสวัสดีครับผมบ่าวนิพนธ์ครับผมบ่าวนิพนธ์คำตะก้ามื้อนี้เฮาไปไสมื้อนี้15พี่น้องของไอ้ไมค์ครับผมกับไอ้นิพนธ์เฮ้ยคําไอ้ได้หลงแล้วมั้ยมาเป็นไอ้นะไอ้ของไอ้ของไมค์แต่ผมเป็นบ่าวนิพนธ์ครับมื้อนี้สิไปเบิ่งน้ําท่วมครับพี่น้องสิไปท่านักข่าวนี่ครับเสียงคือแห้งๆเลยนี่เป็นไข่พี่น้องไข่สบายนี่ครับท่านักข่าวท่านักข่าวซองเก่าฮะซองเก่าครับโมดันไนโมดันเก่าแต่ซองเก่าโมดันไนยังครับนี่ซองเก่าสีลงไปเบิ่งน้ําท่วมลงเบิ่งน้ําท่วมลงไปเบิ่งน้ําท่วมเบิ่งน้ําท่วมเหมือนกันครับพี่น้องมื้อนี้มากับนักข่าวด้วยมั้ยผมบ่เป็นนักข่าวผมเป็นโจรมุ้ยให้มุ้ยจักผมดอกตอนนี้อยู่ไสนี่หรือยังบ่ได้บอกเลยอยู่ไสอยู่ไสตอนนี้เฮาอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศาสตร์อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครไอ้ไมค์ครับผมมหาบ่าวนิพนธ์คำตะกาอยู่คำตะกาสกลนครครับผมครับผมยังแจกยังแจกยังโอ้แจกน้ำแจกน้ำมาครับผมบดีครับแต่ผมถือกล่องอยู่รักษาเท่าชีวิตบ่พอใจละน้ำฮะเสียบเสียบเสียบไหมเดี๋ยวแป๊บนึงยังแป๊บนึงอะไรซิมของอำเภอไก่จังหวัดได้มาที่อำเภอบ้านม่วงครับเย็นวันนี้นะครับต้องท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศสดนะครับที่บริเวณอำเภอบ้านม่วงนะครับวันนี้เรารับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ครับนายธนกฤษศึกษานะครับที่มาด้วยพิธีที่ท่านมาได้อย่างที่สุดในการนำท่วมในพื้นที่ของตำบลเมืองจันทร์อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับเราติดตั้งท่าต้นลอยครับน้ำมันก็คงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นชื่อทางที่ไปน้ำติดข่าวชนตัวชัยยันพัฒนาครับระดับน้ำสูงช่องยังครับตอนนี้ก็ลดลงไปมากเป็นคนดีให้สังคมครับไม่มีฝนตกมาในช่วงนี้นะครับเราคงจะพูดคุยเรื่องรายละเอียดกับท่านนายกธนพงศ์กชานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนุ่งสะอาดอำเภอขัดม่วงจังหวัดสกลนครครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับเข้ามาครับสวัสดีครับครับการนำทัพสถานการณ์มันนี่ทุนมีเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็บรรเทาลงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าน้ำหลังจากที่ฝนไม่ตก2วันน้ำก็ได้ลดลงนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบ้านเมืองหมู่2ได้ต้องได้ขนของนะครับขนของขึ้นชั้นบนทางเราก็ได้เตรียมเฝ้าระวังนะครับเตรียมทางนี่ครับมาถ่าย YouTube ได้เป็นนักข่าวเป็นทั้งกำลังพลนะครับแล้วก็ได้ซอยนักข่าวครับไอ้ไม่ครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเรือท้องแบนพวกการช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับทางอบต.เราก็พร้อมแล้วก็ได้รับการเอาใจใส่แล้วก็การโอเคองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการประสานงานของท่านสจ.ชยันธนราชนะครับสำหรับความเสียหายในตำบลโนนสะอาดนะครับก็เดี๋ยวนี้น้ำท่วมนะครับก็ท่วมไร่นาของชาวบ้านนะครับก็ประมาณ 2,000 กว่าไร่แล้วนะครับสำหรับน้ำท่วมในเบื้องต้นได้สำรวจประมาณ 2,500 ไร่นะครับแล้วหลังจากน้ำลดก็คงจะสำรวจความเสียหายอีกครั้งหนึ่งว่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วในเรื่องถนนนะครับส่วนมากก็เป็นถนนการเกษตรที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านออกไปถนนใหญ่นะครับสำหรับทางเส้นนี้นะครับจากบ้านน้ำเมือดถึงบ้านวังยาวตำบลวังชมพูนะครับอำเภอพรเจริญเขตบึงกาฬนะครับก็น้ำท่วมทั้งสายนะครับประมาณ3กิโลนะครับถนนเส้นนี้ก็ท่วมทั้งสายนะครับแล้วก็มีหลายสายที่น้ำท่วมนะครับทางอบต.ของเราก็ได้เตรียมงบประมาณนะครับหลังจากที่น้ำลดนะครับช่วงนี้ก็ให้ทางผู้นำชุมชนโดยท่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้สำรวจความเสียหายแล้วก็ทำหนังสือเข้าไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดหลังจากน้ำลดเราก็จะสำรวจความเสียหายแล้วก็อนุมัติงบประมาณออกมาซ่อมแซมนะครับเรื่องของงบประมาณนั้นทางอบต.กนนศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นงบกลางงบบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งงบประมาณของเงินอุดหนุนเราก็มีพร้อมในการแก้ไขปัญหาพี่ครับในปัจจุบันนะครับ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือการเจ้าสัมผัสยังเข้ามาหารักเป็ดพี่รอง
เมื่อกินรับเรื่องเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับเตรียมรับสถานการณ์แล้วก็เป็นยังไงครับเตรียมทีมเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวครับมื้อนี้ร่วมกับจริงๆเป็นคนดีนะโอ้เหยียบๆๆๆครับมื้อนี้นะครับเรื่องของโรคติดต่อพี่อย่าพารักทางเราจะแก้ไขปัญหาจนสุดความสามารถนะครับก็ขออนุญาตพบปะกับพี่น้องครับแค่นี้ก่อนครับผมความกังวลในเรื่องของพี่ไปอยู่ที่ไหนความกังวลตอนนี้มีความกังวลอะไรไหมครับอ๋อไม่กังวลครับไม่กังวลเราเตรียมความพร้อมได้ทุกอย่างนะครับประสานงานได้ทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอบ้านม่วงนะครับทางท่านในอำเภอก็เอาใจใส่นะครับลงพื้นที่ตลอดนะครับมาช่วยกันมีราชการที่มีน้องประชาชนได้ทุกคนได้ในพื้นที่ของเราครับก็ฝากพี่น้องตำบลนนท์สะอาดนะครับมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนนท์สะอาดเชื่อใจในมั่นใจในผู้นำชุมชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีตัวแทนในเขตพื้นที่เราพวกเราร่วมมือบูรณาการและก็ประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับครับก็คืออีกท่านหนึ่งครับคือท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านเป็นมุ่งนะครับในชื่อยันธนราชนะครับเป็นหัวเรือใหญ่นะครับที่แข่งขันครับแข็งแรงในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบันม่วงท่านเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเขตอำเภอบันม่วงครับนะครับครับสวัสดีครับ ผมชื่อยันธนราชครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนาเหมือดหมู่ที่2ตำบลสะอาดพร้อมกับท่านนายกชลัดพงษ์พระชาท่านผู้ใหญ่บ้านนาเหมือดผู้ใหญ่จรุนรุ่นอุบลนะครับขออนุญาตเท้าความเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับในหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นนะครับได้มีฝนปริมาณมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่สกลนครในเขตของอำเภอคำตะกร้าและบ้านม่วงได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับและมีถนนหลายสายที่ไม่สามารถสัญจรได้นะครับและผลผลิตไม่ให้ผลผลิตและพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตำบลสะอาดตำบลดงเหนือดงมะทองใต้ตำบลไม้ห้วยหลวงนะครับซึ่งมองแล้วเนี่ยพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นหมื่นไร่นะครับภาพรวมทั้งอำเภอนะครับใช่ไหมครับท่านนายกครับครับประมาณนั้นนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยน้ำกำลังจะลดลงนะครับแต่พอดีเมื่อคืนนะครับได้มีฝนตกลงมาปริมาณมากนะครับทำให้น้ำชะลอตัวนะครับแล้วน้ำสงครามเนี่ยนะครับหนุนขึ้นมาอีกนะครับทำให้พื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรหรือทำเกี่ยวกับไร่นานะครับก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับพี่น้องเดือดร้อนในเรื่องของโรคติดต่อโรคเท้าเปื่อยโรคอะไรต่างๆนานานะครับก็อยากจะฝากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของโรคติดต่อนะครับได้สั่งการและก็ได้ให้อสมในพื้นที่ในหมู่บ้านตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะครับว่าพี่น้องได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรส่วนตำบลสะอาดนะผมมั่นใจนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมได้ยืนอยู่กับท่านนายกชัยรัตน์พงษ์ประชาซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่มีคุณภาพนะครับและก็ได้นำพาพี่น้องประชาชนเนี่ยแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยท่านนายกสามารถรับมือได้นะครับแล้วส่วนผมเองนั้นนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับได้พยายามลงพื้นที่ตรวจสอบและก็กำกับดูแลในเรื่องที่อบจ.เรารับผิดชอบได้และที่สำคัญนะครับผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเมื่อวันที่แล้วนะครับก็ได้หาแนวทางเกี่ยวกับเรื่องรณรงค์ไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้สารเคมีนะครับซึ่งตอนนี้เอาเข้าไว้ในแผนเรียบร้อยนะครับส่วนจะมีการประชาสัมพันธ์
ลงมาในพื้นที่หรือป้องปรามอย่างไรหรือแนะนำให้พี่น้องได้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สารเคมีที่จะเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนแก้ไขอย่างไรและป้องปรามอย่างไรนะครับส่วนเรื่องน้ำท่วมนั้นนะครับก็คงต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะท่านนายกถ้าเกิดมีฝนตกมาช่วงนี้นะครับถ้ามีฝนลงมาอีกเย็นนี้นะครับผมมองว่าบ้านท่านผู้ใหญ่หรือบ้านพี่น้องบ้านในเมืองสงสัยจะเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับดูจากสภาพน้ำแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องที่อยู่ติดระหว่างแม่น้ำคงคามนะครับจะเป็นผลกระทบที่สุดนะครับในเรื่องของผลกระทบทางหน้าฝนที่พี่น้องได้เห็นตามภาพนี้เล่าเลยครับการลงพื้นที่เบื้องความเดือดร้อนความเสียหายของพี่น้องในช่วงน้ำฝนน้ำกระท่อมสวัสดีครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับกับมีนายกผบต.รถสะอาดนายกชัยรัตน์พงษ์ชาติท่านผู้ใหญ่จรุ่นคุณอุบลนะครับขอกับทีมงานเหล่านิพนธ์เหล่านิพนธ์อัมตะกาอัมตะกาครับนะครับถือว่ามื้อนี้ได้พบพ่อกันนะครับหลายงานก็ขอฝากช่องนะครับฝากช่องYouTube ครับช่องเป็นคนดีให้สังคมนะ Facebook ก็ฝากได้นะ Facebook สจชยันธนราชนะครับครับผมก็มีนะครับครับผมอ้าวบ่าวนิพนธ์คือเก่าครับพี่น้องคือเก่าคืออย่างนั้นบ่าวนิพนธ์ตะกาครับเจอกันที่ป่าครับครับผมคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้มาเป็นคนดีได้มื้อนี้มาอันนั้นฝากกดมื้อนี้ไอ้ไม่ไลค์ไอ้ไม่มาเป็นไอ้ไม่มาเป็นนักข่าวจำเป็นครับมาเป็นนักข่าวไว้นะครับมาเบิ่งพี่น้องน้ำหวมนี่ไอ้บอกนอกจากมันไร้สาระสิ่งที่ดีๆพี่น้องยังไม่เห็นอีกหลายครับน้องชายผมเพียงแต่ว่ามันนำเสนออีกด้านหนึ่งเลยเชื่อ What นำเสนอบ่ดีครับมันนำเสนอแต่สิ่งบ่ดีครับเมื่อนี้ก็เลยพาน้องชายมาทำความดีอยู่นำเสนอดีอยู่โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคนเฮามีดีบ้างว่าคนกันไปครับคุณน้องผ่านเขาโอเค